การแจกแจงปกติคือการแจกแจงที่มีกราฟเป็นรูประฆังความพื้นที่ใต้เส้นกราฟคือค่าความน่าจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดคือความน่าจะเป็นทั้งหมดซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งกราฟซีกซ้ายและซีกขวาสมมาตรกันหมายถึงมีพื้นที่เท่ากันพื้นที่ทั้งหมดเป็น1เมื่อถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนเท่าเท่ากันจะได้ส่วนละ0.5 ตัวเลขที่เขียนกำกับแกนนอนคือค่ามาตรฐานเหลือที่เรียกสันสันว่าค่า Z ซณจุดกึ่งกลางแซจะมีค่าเท่ากับ0ทางซ้ายคือแซน้อยกว่า0หมายถึงค่าแติดลบทางขวา Z ซมากกว่า0คือค่าแซเป็นบวกข้อมูลชุดใดๆสามารถแปลงเป็นค่าแซได้โดยใช้สูตรแซเท่ากับ X ลบ X บาร์หารด้วย S เมื่อ X คือข้อมูล ในโจทย์ข้อนี้ x คือส่วนสูง x bar คือค่าเฉลี่ยของส่วนสูง s คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนสูงค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันที่โจทย์ถามคำนวณจาก s ส่วน x bar ขั้นตอนถัดจากนี้เป็นการหาค่า s และ x bar จากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เพื่อนำมาคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน แปลงความสูง145ซติมให้เป็นค่า Z โดยทาน x ด้วย145สูตรนี้ไม่สามารถคำนวณต่อได้เพราะไม่รู้ค่า x bar และค่า s สมมติว่าค่าที่คำนวณได้คือ Z 1 Z 1จะเป็นจุดจุดหนึงที่อยู่บนแกนนอนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนเนื่องจากยังคำนวณค่า Z 1ไม่ได้แต่โจทย์ให้ข้อมูลมาว่า มีคนสูงกว่า145ซนเมตรอยู่84.13% 145ซนติเมคือแซทหนึพื้นที่ใต้เส้นของ0.5คือ50% 84.13มากกว่า50%นั่นแสดงว่าพื้นที่84.13น่าจะครอบคลุมมาถึงประมาณนี้เพราะฉะนั้นแซทหนึ่งน่าจะอยู่แต่ถวนี้ z1 1, แทนความสูง145ซมคนที่สูงกว่า145ซมแสดงว่าอยู่ทางขวาของ z1 ถ้าคนกลุ่มนี้มี84.13%แสดงว่าพื้นที่ที่อยู่ทางขวาของ z1 คือ84.13%ของพื้นที่ทั้งหมด84.13%แปลงเป็นทศนิยมจะได้0.8413 พื้นที่ซีขวาเท่ากับ0.5พื้นที่ที่เหลือตรงนี้จะเท่ากับเท่าไหร่หาพื้นที่ตรงนี้ได้โดยนำ0.5ไปลบออกจาก0.841 3ได้0.341 3พื้นที่ตรงนี้คือ0.341 3จทด์ให้ตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าของ z กับพื้นที่ใต้เส้นโค้งจาก0ถึง z พื้นที่0.3413จะมีค่าแซเป็น1หมายความว่าพื้นที่จาก0ออกไปถึง1ก็เกิด0ถึง Z ถ้าแซมีค่าเป็น1จะได้พื้นที่ตรงนี้เท่ากับ0.3413เนื่องจากรูปมีลักษณะสมมาตรพื้นที่ทางขวาเท่ากับพื้นที่ทางซ้ายนั่นแสดงว่า0.3413ถ้าวัดมาทางซ้ายจะได้ค่าแซเท่ากับลบ1 จากข้อมูลในตารางที่จกกโจทย์กำหนดให้จะได้ค่า Z1 เท่ากับลบ1แปลงความสูง165ซนติเมตรให้เป็นค่า Z โดยแทน x ด้วย165ลงไปในสูตรได้ค่ามาเป็น Z2 Z2 ควรจะอยู่ตรงไหนในเส้นนอนนี้165มากกว่า145แสดงว่า Z2 ต้องอยู่ทางขวาของ Z1 จทากำหนดให้จำนวนคนที่สูงกว่า165ซนเมตรมีอยู่15.87% 15.87น้อยกว่า50%ถ้าอยู่ที่0พื้นที่ทางขวาของ0คือ50%เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ทางขวาน้อยกว่า50%ค่า Z2 จะต้องมากกว่า0 Z2 จะอยู่ประมาณแถวๆนี้15.87% ทำเป็นทศนิยมก็คือ0.1587พื้นที่ที่อยู่ทางขวาของแซท2คือ0.1587ต้องการหาค่าแซ2จากตารางการหาค่าแท2จากตารางต้องรู้พื้นที่ใต้เส้นของจาก0ถึง z ซท0ถึงแซทก็คือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นั้นแสดงว่าเราต้องรู้พื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นเท่าไหร่ เพื่อที่ทางขวาทั้งเผืนเท่ากับ0.5เพราะฉะนั้นถ้าลบ0.5ด้วย0.1587จะได้พื้นที่ตรงนี้เท่ากับ0.3413นำ0.3413ไปหาในตารางจะพบว่าค่า Z คือ1นั่นแสดงว่า Z 2มีค่าเป็น1 Z 1เท่ากับลบ1 z 2เท่ากับ1 z 1ทเกิดจากการแทน x ด้วย145แก้สมการโดยย้าย s จากซ้ายไปทางขวาเปลี่ยนจากหารเป็นคูณจะได้สมการที่1คือ145ลบ x บาร์เท่ากับลบ s z 2ทได้จากการแทน x ด้วย165ย้าย s จากซ้ายไปทางขวาเปลี่ยนจากหารเป็นคูณ ได้สมก,การที่2คือ165ลบ x bar ร์เท่ากับ s แก้2สมก,การนี้เพื่อหาค่า x bar บาร์และ s โดยกำจัดตัวแปรออกตัวหนึงในที่นี้จะกำจัด s ออกเพราะว่าบวก s กับลบ s ถ้าจะมาบวกกันจะกลายเป็น0นําำสมก,การ1มาบวกกับสมก,การ2 145บวกกับ165ได้310ลบ x bar บาร์บวกกับลบ x bar บาร์ ได้ลบ 2x บาร์ลบ s บวก s จะได้0แก้สมก,การนี้จะได้ x บาร์เท่ากับ155นำ x บาร์เท่ากับ155แทนกลับเข้าไปในสมก,การ1จะได้145ลบ155เท่ากับลบ s ได้ค่า s เท่ากับ10ทาน s ด้วย10ทาน x บาร์ด้วย155เพื่อหาค่าส,สรรัมประสิทธิ์ความแปรผัน จะได้10ส่วน155ทอถอดให้เป็นเศษส่วนอย่างตามได้2ส่วน31คำตอบคือข้อ2